ท่านนายแพทย์พนรัชชานุกูลท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านสสวัชรพลโตมรศักดิ์ท่านเอกภพโตมรศักดิ์และคณะผู้บริหารเทศบาลหัวทะเลคณะกรรมการจัดงานนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวโคราชชาวหัวทะเลที่เคารพรักทุกท่านผมต้องขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานประเพณีลอยกระทงนะครับที่ทางเทศบาลหัวทะเลได้จัดขึ้นก็ต้องขอชมเชยนะครับท่านนายกเทศมนตรีและคณะที่ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการพัฒนาบึงหัวทะเลนะครับให้เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับทำให้เป็นจุดกำเนิดแห่งความรักความสามัคคีแล้วก็ได้ร่วมมือนะครับกับทางจังหวัดทางกองทัพทางส่วนราชการต่างๆพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งให้กับบึงหัวทะเลและก็ชาวหัวทะเลและก็โดยเฉพาะท่านสสวัชรพลโตมรศักดิ์นะครับซึ่งได้ใช้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นคณะกรรมการงบประมาณที่ได้ช่วยผลักดันงบประมาณโครงการต่างๆในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งวันนี้ทำให้อำเภอเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบึงหัวทะเลนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวันนี้นะครับเราก็ได้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญที่คนไทยได้ถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งก็ยินดีนะครับที่ได้เห็นการรักษาประเพณีเพราะว่าบ้านเราก็มีประเพณีหลายอย่างนะครับที่เมื่อมีถึงเวลาที่เหมาะสมเราก็จะร่วมกันจัดรักษาไว้ไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์นะครับเข้าพรรษาออกพรรษาลอยกระทงตรุษจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประเพณีที่เราและคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้ได้ร่วมกันจัดเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการที่เราได้รักษาประเพณีไว้เนี่ยทำให้เราผูกพันกับประวัติศาสตร์ของชาตินะครับแล้วก็ทำให้เรามีความรักมีความหวงแหนในแผ่นดินนี้นะครับก็บอกว่าชาติบ้านเมืองไหนที่มีประเพณีเก่าๆและก็รักษาเอาไว้สิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ยึดโยงเอกราชยึดโยงอธิปไตยยึดโยงให้คนทั้งชาติเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฉะนั้นการที่เราได้ช่วยกันจัดงานเทศกาลประเพณีต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานในการสร้างความรักความเข้าใจในหมู่พี่น้องประชาชนชาวไทยถ้าคนโคราชจัดก็ทำให้คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องถือเป็นเรื่องที่ดีมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกท่านก็คงจะทราบว่าวันนี้เราก็ต้องจับมือกันนะครับไปด้วยกันฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมีความร่วมมือในมาตรการในการที่จะจัดการเรื่องความปลอดภัยในชีวิตจากโควิดเราก็ยังจะต้องมีความร่วมมือกันในการที่จะต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจควบคู่กันไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นรายได้หลักที่มาสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินให้กับพี่น้องประชาชนในชนบทแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบเพราะเราต้องปิดประเทศเพื่อจัดการเรื่องโควิดฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเที่ยวในประเทศเนี่ยก็จะน้อยลงน้อยลงปีนึง40ล้านคนนะครับแต่ปีนี้ทั้งปีคาดว่าไม่ถึง5ล้านคนฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่หายไป35ล้านคนเนี่ยก็จะกระทบต่อวิถีชีวิตกระทบต่อเศรษฐกิจในชนบทกระทบต่อสินค้าโอท็อปกระทบต่อร้านค้ากระทบต่อผู้ประกอบการเรื่องการท่องเที่ยวทุกคนได้รับผลกระทบมากฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้จัดงานในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็เป็นการเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยให้ออกมาใช้จ่ายนะครับออกมาช่วยชาติบ้านเมืองกันผมว่าวันนี้เราก็คงจะต้องรอให้โควิดมันจบนะครับอาจจะอีกสักปีนึงถ้าจบเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าพื้นฐานดีๆที่เราสร้างเอาไว้ชื่อเสียงของคนไทยในการจัดการเรื่องโควิดอยู่เนี่ยทำให้ทั่วโลกอยากจะมาเมืองไทยมากขึ้นนะครับตอนนี้เขาก็รออย่างเดียวว่าโควิดจบเมื่อไหร่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศลำดับต้นๆที่อยากมาลงทุนอยากมาเที่ยวนะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็มีอะไรคนไทยก็ต้องรักกันนะครับคนไทยก็ต้องช่วยกันไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ Made in Thailandลงทุนในประเทศไทยเที่ยวเมืองไทย40ล้านคนไม่มาคนไทยต้องออกมาเที่ยวใครพอมีพื้นฐานมีฐานะไม่ยากลำบากนักก็ต้องออกมาเที่ยวใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ให้เขาเจ๊งให้เขาอยู่ได้ให้มีการจ้างงานต่อไปนะครับฉะนั้นการจัดงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างหนึ่งนะครับที่จะชักชวนคนไทยให้มาเที่ยวนะครับแล้วผมก็ยังคิดว่าต่อไปเนี่ยเราน่าที่จะได้มีการจัดงานอะไรก็แล้วแต่เมื่อกี้ยังได้ปรึกษาท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับว่าในโคราชเนี่ยเรามีของดีอยู่เยอะนะครับถ้าเกิดเราสามารถจัดงานให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้เห็นของดีของเรานะครับเห็นผ้าไหมนะครับเห็นโอท็อปเห็นดินด่านเกวียนเห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเห็นนาฏศิลป์ต่างๆเนี่ยแล้วอยากมาเที่ยวโคราชอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะมาช่วยนะครับเรื่องเศรษฐกิจได้หรืออย่างวันเสาร์หน้านะเราก็จะมีการจัดงานศิลปะแห่งการต่อสู้ของมวยไทยโดยเฉพาะมวยโคราชนะครับที่เขาเรียกว่ามวยไทยโคราชเนี่ยที่ชกกันแล้วไม่สวมนวมสายผ้าพันเนี่ยเขาเรียกว่าคาดเชือกเนี่ยมวยประเภทเนี่ยคนโคราชเป็นต้นแบบเนี่ยอยู่ที่เมืองพิมายแล้ววันนี้ก็โด่งดังใครๆก็ชอบดูมวยคาดเชือกเนี่ยวันเสาร์เนี่ยกับคณะผู้จัดมวยไทยไฟก็มาจัดที่หน้าศาลากลางท่านผู้ว่าก็ช่วยอนุเคราะห์สถานที่นะครับอย่างนี้ก็ถือเป็นการอวดของดีมงคลราชแล้วเราก็ถ่ายทอดสดให้คนไทยทั้งประเทศชมกันเลยนะครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนใครอยากไปชมหน้าศาลากลางก็ไปได้นะฮะหรือจะชมอยู่ที่บ้านแล้วก็จะภาคภูมิใจกับศิลปะการต่อสู้ของคนไทยแล้วก็ศิลปะการต่อสู้ที่มีจุดกำเนิดคำว่ามวยไทยโคราชที่ต่อยแบบคาดเชือกที่เป็นของคนโคราชด้วยนะครับฉะนั้นผมว่าบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยกันรักษาช่วยกันจัดเนี่ยมันก็จะดีกับเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการที่ได้จัดงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็เนื่องในโอกาสงานประเพณีลอยกระทงปีนี้นะครับก็ปีนี้ก็คงลอยกระทงกันจริงๆนะครับเพราะว่าน้ำเต็มตลิ่งเลยนะเมื่อกี้ผมวิ่งมาที่เขื่อนลำตะคองก็เต็มนะครับทุกเขื่อนเต็มหมดบางทีก็เต็มมากเกินไปก็น้ำก็ไปล้นนะครับก็มีกระทนผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวโคราชแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็คลี่คลายไปได้เยอะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านเข้มแข็งพอน้ำไปน้ำอยู่ที่ไหนท่านผู้ว่าก็จะไปที่นั่นนะครับขอบคุณท่านส.ส.ประชาพลขอบคุณคุณหมอนรัตน์นะครับที่ได้ดูแลศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะครับมีโควิดก็ออกไปช่วยน้ำท่วมก็ออกไปช่วยเนี่ยถึงคำว่าคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันทำให้บ้านเมืองของเราแคล้วคลาดอันตรายต่างๆอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยทุกเรื่องนะครับฉะนั้นในโอกาสวันประเพณีลอยกระทงในวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ลอยกระทงกันขอให้คำอธิษฐานของท่านที่มีต่อพระแม่คงคาความศักดิ์สิทธิ์นะครับได้เป็นจริงและก็ขอให้พระแม่คงคาได้รักษาชาติบ้านเมืองของเราให้มีความปลอดภัยและก็พ้นภัยเศรษฐกิจและก็รักษาบ้านเมืองโคราชของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนและก็ขอกระทำพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงนะครับของหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาณบัดนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านประธานในพิธีของเรานะคะท่านสุวรรณทิตพลบนะคะขอเสียงปรบ